ขอบคุณนะครับแน่นอนครับเรื่องของราคายางยังคงเป็นปัญหาอยู่แล้ววันนี้นะครับตั้งแต่เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาสนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ได้นำร่างพรบ.นี้เข้าในที่ประชุมแล้วเดี๋ยวคาดว่าในช่วงเย็นวันนี้แหละครับน่าจะมีความคืบหน้าออกมาโดยเฉพาะเรื่องของราคายางในการช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนยางนั่นเองครับแต่ก่อนอื่นครับคุณผู้ชมครับพามาดูความคืบหน้ากันก่อนครับเพราะว่าทางสำนักงานอุตสาหกรรมการเกษตรนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของราคายางการผลักดันเรื่องของยางนั้นตอนนี้มีความเป็นไปได้นะครับว่าปีหน้าครับ2558เราอาจเห็นราคายางนั้นขึ้นมาอยู่ที่กิโลกรัมละ65บาทขึ้นไปแล้วนะครับเขาคลอดมาตรการเข้ามาด้วยกันทั้งหมด3มาตรการครับตั้งแต่ระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวๆแต่หากดูถึงคุณภาพของราคายางบ้านเราในตอนนี้ที่พบว่าล้นตลาดเนี่ยนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพของเศรษฐกิจโลกด้วยนะครับทั้งความต้องการใช้รวมไปถึงราคาน้ำมันด้วยนะครับล่าสุดครับทางคุณอุดมบงวิวัฒน์ชัยผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะครับเขาเสนอ3แนวทางมาแก้ไขปัญหาวิกฤตราคายางพาราตกต่ำในตอนนี้โดยบอกว่าเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของยางพาราในตลาดครับก็จะประกอบไปด้วยการแก้ปัญหาวัตถุดิบล้นตลาดการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตรวมไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบด้วยมาตรการแรกครับก็คือเข้าไปแก้ปัญหาวัตถุดิบล้นตลาดคือจัดทำโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการยางวงเงินเขาตั้งไว้อยู่ที่ 10,000 ล้านบาทครับจากในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาจนถึงเมษายนปีหน้าเลยนะครับแล้วก็ถือว่าช่วงนั้นฮะเป็นช่วงที่ผลผลิตยางพาราเนี่ยออกสู่ตลาดมากก็เลยส่งผลกระทบให้ราคายางลดราคาต่ำลงด้วยเนี่ยนะครับต่อมาครับคือเรื่องของการผ่อนปรนสินเชื่อดอกเบี้ยเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางข้นใช้เป็นทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อยางส่วนเกินออกจากระบบนะครับในช่วงที่อยู่ในต้นฤดูที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากๆโดยเขาจะคิดดอกเบี้ยผู้กู้จะชำระดอกเบี้ยเท่ากับอัตราคือ 2% ฮะโดยรัฐบาลจะเป็นผู้ที่ชดเชยดอกเบี้ยให้ 3% ก็จะการเกิดจากการใช้เงินลงทุน 10,000 ล้านบาทนี่แหละครับตามโครงการที่ว่ามาเลยเพราะฉะนั้นครับคาดว่าจะทำให้สามารถดูดซับปริมาณยางที่จะเข้าสู่ระบบได้ประมาณ 200,000 กว่าตันเลยนะฮะจึงจะส่งผลให้ราคายางเพิ่มขึ้นทันทีอีกราวๆกิโลกรัมละ 2-3 บาทครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆเป้าหมายเนี่ยเขาตั้งเอาไว้ก่อนครับว่าอยู่ที่กิโลละ66บาทครับเพื่อให้ชาวสวนยางนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองครับคราวนี้มาตรการที่2ข้อ2นั้นเขาให้การบ้านไว้แบบนี้ครับโดยบอกว่าจะปรับเปลี่ยนเครื่องจักรในการผลิตวงเงินอัดฉีดอยู่ที่ 15,000 ล้านบาทก็จะเป็นตัวช่วยดูดซับยางพาราได้มากถึง 300,000 ตันครับก็จะเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางโดยเข้าไปหนุนสินเชื่อให้นั่นเองครับสุดท้ายครับมาตรการอย่างที่3คือพัฒนาทั้งระบบครบวงจรเลยก็คือการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางตามที่ปัจจุบันเนี่ยผลิตภัณฑ์ยางของไทยยังขาดมาตรฐานเวลาเขาไปทดสอบผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาพบนะครับว่าไม่ได้มาตรฐานที่ตั้งเอาไว้นะครับตามระดับสากลนะฮะไหนจะเรื่องของปัจจุบันเนี่ยมีการต่ออำนาจสูงก็คือการต่อรองคุณภาพนั่นเองครับแล้วเรื่องของภาษีต่างๆก็มาเป็นตัวกำหนดเงื่อนไขด้วยก็เลยมีการกีดกันทางการค้าเกิดขึ้นนั่นเองครับโดยจะกีดกันและกำหนดเงื่อนไขด้านมาตรฐานสินค้ารวมไปถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยด้วยนะครับซึ่งตอนนี้มาตรการล่าสุดที่นำไปใช้กับพี่น้องชาวภาคใต้ก็คือการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมยางพาราในพื้นที่จังหวัดสงขลาครับโดยเขาจะมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการและพัฒนาจัดตั้งนะครับในจังหวัดสงขลาพื้นที่ราวๆ 1,000 กว่าไร่ตอนนี้ครับกำลังศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบนิคมอุตสาหกรรมยางก่อนคาดว่าน่าจะมีความคืบหน้าออกมาอีกทีคือสักช่วงพฤษภาคมปีหน้านั่นเองครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าตอนนี้วาระที่สนช.กำลังพูดถึงกันอยู่ในตอนนี้ก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำแน่นอนว่าเดี๋ยวเย็นนี้เราคงเห็นแล้วนะครับว่ามาตรการที่ออกมาจะนำเสนอให้ทางกระทรวงยางหรือว่ากระทรวงที่เข้ามาดูแลเกี่ยวข้องเนี่ยจะมีผลกระทบมากน้อยขนาดไหนและชาวสวนยางจะมีความพึงพอใจหรือไม่นะครับ